ผมก็เลือกดูแค่นี้ครับมาเล่าสู่กันฟังรายละเอียดก็แค่จั่วหัวนี่ก็พอจะเริ่มบอกเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของดวงอาทิตย์เทียมใช่ไหมครับผมก็บอกว่าทำไปเลยหนีไม่พ้นผมไม่ต่างจากเซิร์นผมดักคอไว้แล้วครับแปลว่าทำไปเลยมีเงินเยอะทำไปอะไรมันเกิดขึ้นนี่เลยครับถ้าประมวลนะฟังดีนะลุงจะประมวลให้ดูนะว่าคำถามง่ายๆคือคำว่าโลกร้อนเนี่ยครับขึ้นกระดานให้ดูครับโลกร้อนพูดกันจังนะครับโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันไม่มีกี่คำเลยจริงๆฟังเมื่อไหร่มันก็อยู่ที่เดิมมันจะสลายได้ไงครับรอกสายนะครับฟังเมื่อไหร่ก็อยู่ที่เดิมไม่ว่าจะเป็นใครมาอ้าปากพูดในเรื่องพวกนี้ไม่เห็นมันจะมีอะไรที่เกินที่จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆให้ได้พิจารณาตามบ้างเลยผมว่าอย่างนั้นลูกก็ขอทีเถอะขอเล่นๆนะไม่ได้ขอจริงจังแล้วก็นั่งหนาแล้วเดี๋ยวโอกาสเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของเราครับคนมาเราทีวีมันก็น่าจะมีมิติขนาดความคิดกันบ้างประมาณนั้นนะครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้นะครับวิธีคิดเรื่องพวกนี้นะมันมีคำว่าก๊าซเรือนกระจกโอเคไหมง่ายๆครับอันนี้คือโลกเราเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้รูปอย่าไปคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นโลกใบนี้โลกของเราถ้าบอกว่าขึ้นไปสูงสูงทางอากาศมันก็จะไปต่อคำว่าอวกาศถ้าขีดเส้นได้ก็อยากจะขีดเส้นถ้าขีดเส้นได้ก็อยากจะขีดเส้นทิ้งไว้อย่างนั้นอวกาศถ้าไม่ขีดเส้นกันเอาไว้มันก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฟังให้ดีๆนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์พันลึกอยู่หรอกครับสิ่งหนึ่งที่มันจะหนีไม่พ้นคือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับมันอยู่แถวๆเนี้ยอย่าไปอยู่แถวดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครับไอแสงอาทิตย์ดูซิมันจะมายังไงมันคืออะไรเขาพูดกันทั้งโลกใบนี้นะครับคำว่าโลกร้อนโลกร้อนโลกร้อน climate change climate change climate change นะมันคืออะไรกันแน่วิธีอันหนึ่งวัดจากพื้นดินเนี่ยสูงไปสักเอาสักกี่กิโลเมตรพี่เอาสักกี่กิโลเมตรไปเนี่ยเอา10พอไหมครับ10กิโลเมตรนะเอา15กิโลเมตรก็พอเนาะสูงไปถึง15กิโลเมตร15กม.แล้ว15กม. 15กม.สูงมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับคำว่าจะบอกว่าอะไรเนาะคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 มันก็มาจากอะไรมาจากการเผาไหม้พวกรถยนต์ทุกคันนี่แหละครับเชื้อเพลิงมันมาจากอะไรจากน้ำมันกันแล้วกันที่เขาว่าจากฟอสซิลเนี่ยไอ้ฟอสซิลเนี่ยไอ้น้ำมันที่มันมีในมากมายกายกองในพื้นใต้พื้นดินเขาก็บอกว่ามาจากอะไรซากพืชซากสัตว์ตายทับถมกันนะแล้วมันก็จะกลั่นตัวเป็นน้ำมันออกมาลุงไม่ยอมรับเลยนะเรื่องนี้ลุงซากพืชซากสัตว์ที่ว่านี่มันสัตว์อะไรอย่างเงี้ยจะรู้นะเอาช้างเอาสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกนี่มีอะไรคือช้างใช่ไหมยีราฟก็ได้อ่ะแรดใช่ไหมเอาเข้าไปไดโนเสาร์เอาถ้าหากว่าสัตว์เหล่านี้
มันตายทับถมกันโอ้โหก็จำลองภาพไปเล่นพี่น้ำมันที่ว่าเนี่ยสัตว์ตัวนึงถามว่ามันมีน้ำมันอยู่กี่มันมีกี่กิโลกรัมวะพืชเหมือนกันโอ้โหมันคงจะซ้อนกันมากมายก่ายกองทั้งพืชและสัตว์ตายทับถมกันนะแล้วตกตะกอนนอนก้นเป็นอะไรเป็นน้ำมันปิโตรเลียมยังไงลุงก็ไม่ยอมรับตรงนี้ถูกไหมถามว่าน้ำมันมาจากยังไงเนี่ยนี่น้ำมันมันมาอะไรมันมาจากอะไรลุงบอกว่ามันเป็นหลักคิดง่ายๆความร้อนนี่นะฮะมันเป็นตัวทําละลายศูนย์กลางของโลกใกล้ๆกับศูนย์กลางของโลกไอ้ศูนย์กลางของโลกจริงๆจุดเล็กๆเนี่ยศูนย์กลางโลกตัวนั้นมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้รอบนอกศูนย์กลางของโลกมาสมมุติว่ารัศมีแค่เอาสัก5กิโลเมตรได้ไหมหรือว่า1กิโลเมตรก็ได้นั่นนะครับมันเป็นแอ่งความร้อนทั้งหมดและเจ้าความร้อนตัวนี้แหละมันทําให้เกิดเนื้อสมองที่ก็เป็นของเหลวต่อไม่รู้ว่าอะไรก็ตามที่มันสู่กระแสมันเป็นของเหลวก่อนไอ้เจ้าของเหลวนี่คือน้ำมันตัวนี้น้ำมันที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยน้ำมันปิโตรเลียมไอ้ของเหลวพวกนี้แหละทีนี้ของเหลวมันก็ลอยขึ้นมาเรื่อยมันก็ผ่านกระบวนการเอาเป็นก๊าซขึ้นมาเห็นไหมก๊าซก็มีทีนี้ของเหลวมันก็พยายามถูกดันขึ้นมาดันมาตามช่องทางของมันแหละวะเห็นไหมครับจากศูนย์กลางจากใกล้ศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันก็หล่อมาลายกันมาเรื่อยมันไม่หมดหรอกน้ำมันจากโลกไม่มีคำว่าหมดเพราะมันมีความร้อนจากดวงอาทิตย์อยู่ไม่มีทางหมดได้นะมีแต่บอกว่าช่องทางแถวๆตะวันตกกลางมันก็จะได้ร้อลงไปมันก็ไปท่องอื่นก็ได้แล้วครับไม่มีหมดนี่คือเรื่องของน้ำมันจริงๆมันไม่ใช่มาจากซากพืชซากสัตว์ตายทับถมกันมีน้ำมันมากมายกากองโอ้ยมันจะใช้ขนาดไหนเนี่ยทำไมคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาก็หนึ่งไม่รู้ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วในส่วนตัวผมนะครับใครจะรับก็รับไปโอเคนะเนี่ยลักษณะของการเกิดน้ำมันที่มาใต้พื้นโลกมันมาจากความร้อนนะครับมันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซนะของแข็งเป็นของเหลวเห็นไหมมันก็ร้อนมันก็เป็นเชื้อเพลิงมาเสร็จสรรพก็คือเรื่องของคาร์บอนก็คือคาร์บอนก๊าซคาร์บอนนี่แหละครับเห็นไหมฮะหนีไม่พ้นจากคาร์บอนตัวเดียวจริงๆเมื่อไหร่ก็ได้น้ำมันปิโตรเลียมหนีไม่พ้นคาร์บอนไม่รู้ว่ามันจะเรียกชื่ออะไรโครงสร้างเยอะแยะยาวเหยียดเขาว่าทั้งนั้นนะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเคลื่อนอินทูในส่วนนี้เอาล่ะพอมันเกิดความนั้นขึ้นมาปุ๊บถามว่าอะไรมันเกิดขึ้น